สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกับรายการ Living Life นะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นตอนที่5นะครับนำเสนอโดย CGN TV ประเทศไทยและผมศาสตราจารย์ดร.ศึกษาเทพอารีจะมานำการแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่52ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับเยเรมีบทที่52ข้อที่1ถึง11เสเดคียามีพระชนมายุ 21 พรรษาเมื่อทรงขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม11ปีพระมารดามีพระนามว่าฮามุทานเป็นบุตรหญิงของเยเรมีชาวลิบนาพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่เยโฮยาคิมทรงกระทำนั้นและเนื่องด้วยพระพิโรธของพระยาเวต่อเยรูซาเล็มและยูดาห์พระองค์จึงทรงเหวี่ยงทั้งคู่ไปพ้นพระพักของพระองค์และเสเดคียาได้กบฏต่อกษัตริย์แห่งบาบิโลนและในปีที่9แห่งรัชกาลของพระองค์ในวันที่10ของเดือนที่10เนบูคัดเนสซาแห่งบาบิโลนพร้อมกับกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ได้ต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มและล้อมเมืองไว้และสร้างเครื่องล้อมไว้รอบกรุงนั้นจึงถูกล้อมอยู่ถึงปีที่11แห่งรัชกาลกษัตริย์เสเดคียาเมื่อถึงวันที่9ของเดือนที่4เกิดการกันดารอาหารรุนแรงในกรุงนั้นไม่มีอาหารให้แก่ประชาชนของแผ่นดินแล้วกรุงนั้นก็แตกและทหารทั้งสิ้นหนีออกไปในเวลากลางคืนตามทางประตูเมืองระหว่างกำแพงทั้งสองซึ่งอยู่ริมพระราชอุทยานส่วนคนเคลเดียก็ล้อมอยู่รอบกรุงและเขาทั้งหลายไปทางที่ราบแต่กองทัพของคนเคลเดียได้ไล่ตามกษัตริย์ไปและไปทันเสเดคียาในที่ราบเมืองเยริโคและกองทัพของพระองค์ก็กระจัดกระจายไปจากพระองค์และเขาก็จับพระองค์นำขึ้นมาถวายกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่เมืองริบลาในแผ่นดินฮามัดและกษัตริย์ก็ทรงพิพากษาโทษพระองค์กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงประหารบรรดาพระราชโอรสของเสเดคียาต่อพระพักพระองค์และทรงประหารเจ้านายทั้งสิ้นแห่งยูดาเสียที่เมืองริบลาพระองค์ทรงทำให้พระเนตรของเสเดคียาบอดและตีตรวนไว้แล้วกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงนำพระองค์ไปยังบาบิโลนและทรงขังพระองค์ไว้ในคุกจนวันที่พระองค์สิ้นพระชนหัวข้อในเช้าวันนี้ขออนุญาตตั้งว่าระวังอย่าจบที่รุ่นเราเหตุการณ์ที่บันทึกอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่52บทนี้บันทึกถึงสภาพของกรุงเยรูซาเล็มก่อนที่กรุงจะแตกนะครับพระคัมภีร์บันทึกว่ากษัตริย์พระองค์หนึ่งนะครับของแผ่นดินยูดาห์ซึ่งมีชื่อว่าเสเดคียาเสเดคียานะครับมีพระชนมายุ 21 พรรษาเวลาที่พระองค์สถาปนาเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงปกครองเยรูซาเล็ม11ปีพี่น้องครับมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งครับชื่อว่าเยโฮยาคิมพระคัมภีร์บันทึกเช่นเดียวกันครับว่ากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้เป็นกษัตริย์ที่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องครับคำว่าระวังอย่าจบที่รุ่นเรานั่นหมายถึงว่าพฤติกรรมของเสเดคียาซึ่งเป็นกษัตริย์แท้จริงแล้วเขาสามารถที่จะดึงนะครับกรุงเยรูซาเล็มต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องถูกทำลายนะครับแต่ว่าเนื่องจากพฤติกรรมของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ทำสิ่งที่ชั่วร้ายพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่าในพระธรรมพงศ์กษัตริย์ก็ดีในพงศ์สาวดานก็ดีได้บันทึกถึงกษัตริย์ทั้งอิสราเอลฝ่ายเหนือและก็อิสราเอลฝ่ายใต้อิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นมีชื่อว่าเอฟรายิมนะครับหรืออิสราเอลอิสราเอลฝ่ายใต้มีชื่อว่าแผ่นดินยูดาห์นะครับอิสราเอลฝ่ายเหนือเนี่ยครับไม่มีกษัตริย์ดีเลยแม้แต่สักองค์เดียวแต่กษัตริย์อิสราเอลฝ่ายใต้นั้นมีดีบ้างมีชั่วร้ายบ้างแต่พระคัมภีร์ได้บันทึกเราเห็นว่ากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรราชการของเขานะครับพระเจ้าอวยพรแผ่นดิน
พระเจ้าอวยพรประชาชนประชากรอิสราเอลแต่เมื่อไรก็ตามที่มีกษัตริย์ไม่ดีขึ้นปกครองพระเจ้าไม่อวยพรครับพี่น้องครับเราเห็นได้ชัดเจนพระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์ทรงทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่เยโฮยาคิมกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งนะครับทรงกระทำและในที่สุดพระคัมภีร์บันทึกว่าพระพิโรธของพระยาเวต่อเยรูซาเล็มและยูดาห์พระเจ้าเวียงทั้งคู่ไปพ้นพระพักของพระเจ้าเสเดคียานะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ฝ่ายใต้ของยูดาห์นั้นได้กบฏต่อบาบิโลนพระคัมภีร์บันทึกว่าเนบูคัดเนซาร์นะครับพร้อมกับกองทัพของพระองค์ก็มาโจมตีและต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มล้อมเมืองไว้ในที่สุดเยรูซาเล็มแตกครับฉันใดฉันนั้นครับพี่น้องครับชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเราอย่าให้จบที่รุ่นเรานะครับจบที่รุ่นเรามีความหมายว่าอย่างครับเราไม่สามารถส่งต่อความเชื่อของเราไปสู่ลูกหลานของเราได้พี่น้องครับผมคิดถึงคริสตจักรหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาในยุโรปนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อสิ่งที่ชั่วร้ายความบาปเข้ามาครอบงำประชากรของพระเจ้าไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้ในคริสตจักรหลายคริสตจักรนะครับความบาปแทรกซึมเข้ามาความเชื่อที่ผิดๆแทรกซึมเข้ามาคำสอนเทียมเท็จแทรกซึมเข้ามาความสะดวกสบายในยุคของสมัยใหม่แทรกซึมเข้ามาคริสตจักรนั้นเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนหรือภาวะแห่งความสะดวกสบายนะครับสิ่งเหล่านี้ครับทำให้คริสตจักรนั้นแฟบลงนะครับถดถอยห่อเหี่ยวและในที่สุดต้องขายทิ้งครับเราเห็นนะครับว่ามีประกาศขายนะครับทั้งที่ในอินเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องลองเข้าไปเสิร์ชใน Google นะครับเซลเชิร์ชเป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าความเป็นคริสตจักรตกต่ำลงจนทั้งถึงต้องขายโบสถ์ทิ้งเพราะไม่มีเงินที่จะเมนเทนแนนซ์หรือว่าไม่มีเงินที่จะทำให้รักษาโบสถ์ต่อไปได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะจบสวยหรือจบไม่สวยหรือมันจะจบที่รุ่นเราขึ้นอยู่กับพวกเราครับขึ้นอยู่กับคนครับพี่น้องครับกษัตริย์ที่ไม่ดีทำให้ประเทศชาติเสื่อมถอยในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาความยำเกรงพระเจ้ากษัตริย์ที่ไม่ดีนำความบาปมาสู่ชนชาติอิสราเอลพี่น้องจะเห็นนะครับว่าการจะจบไม่สวยหรือจบสวยอยู่ที่เราครับการจะจบแบบที่คนจะสรรเสริญพระเจ้าก็อยู่ที่เรานะครับการที่เราจะจบชีวิตลงเมื่อเราจากไปอยู่กับพระเจ้าก็อยู่ที่เรานะครับว่าคนที่พูดถึงเราหลังจากงานศพไปแล้วนะครับพูดถึงเราอย่างไรเพราะงั้นเรื่องนี้ผมอยากจะแบ่งปันนิดนึงนะครับมีสมาชิกนะครับที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากเลยนะครับแต่ว่าจริยธรรมศีลธรรมเขาไม่ดีนะครับเวลาที่ในงานศพนั้นเขาก็จะพูดถึงแต่สิ่งที่ดีของผู้ตายใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับแต่หลังจากงานศพแล้วครับหลังจากงานศพก็คือของจริงของชีวิตของคนคนนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเองอยากจะให้ผู้คนเล่าขานถึงเราในเรื่องที่ไม่ดีหรือดีครับเฮเซคียาเป็นกษัตริย์ที่ดีในสมัยของท่านแต่เสเดคียาเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีนะครับเฮเซคียาถูกบันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์ครับเป็นกษัตริย์ที่ดีแต่เสเดคียากลายเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในยุคที่เยรูซาเล็มแตกพี่น้องครับเราอยากจะอยู่ในยุคไหนครับเราต้องถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานเราถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาถ่ายทอดหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องถ่ายทอดข่าวประเสริฐนะครับสิ่งที่ดีเราต้องสร้างสาวกครับสร้างสาวกที่จะสร้างสาวกต่อไปเราถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในทางของพระเจ้าเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่บริสุทธิ์แต่ต้องกับสิ่งที่เป็นมลทินนะครับด้วยความจงใจสิ่งที่มลทินนั้นก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ครับเมื่อชีวิตของพวกเราซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เราแต่ต้องกับผู้ที่เป็นคนผิดคนบาปแน่นอนครับพวกเขาจะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าพวกเขาก็จะกลับใจขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นต้องระวังอย่าให้จบที่รุ่นเรา
อะไรที่จะจบที่รุ่นเราครับอะไรที่เราไม่ควรจะจบที่รุ่นเราขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้เราได้แยกแยะสิ่งที่ดีที่เราจะต้องถ่ายทอดต่อไปสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้จบที่รุ่นเราครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับผู้ที่รักพระองค์พระเจ้าจะดำรงอยู่ในพันธสัญญาอวยพรพวกข้าพงศ์หลายจนถึงพันชั่วอายุคนแต่ถ้าหากข้าพงศ์หลายนั้นเป็นคนที่ไม่ดีพระเจ้าจะตอบสนองการลงโทษจะมาถึงโทษของบิดาจะตามไปถึงบุตรหลานของเขาถึง 3-4 ชั่วอายุคนเลยทีเดียวข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาให้ข้าพงศ์หลายได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่ควรจะจบในรุ่นของพวกข้าพงศ์หลายก็คือความผิดความบาปคำสาปแช่งทั้งหลายขอให้จบในรุ่นของพวกข้าพงศ์หลายแต่ข่าวประเสริฐการสร้างสาวกสิ่งดีก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์จะถูกถ่ายทอดไปถึงลูกหลานของพวกข้าพงศ์หลายด้วยการทรงนำของพระเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์และด้วยฤทธานุภาพฤทธิเดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับพวกข้าพงศ์หลายเพื่อที่ข้าพงศ์หลายนั้นจะถ่ายทอดสิ่งดีกับลูกหลานต่อไปกราบขอพระคุณพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อได้ยินได้ฟังได้ชมหากพี่น้องชอบก็ขอช่วยกดไลค์ใช่ก็ขอช่วยกดแชร์ด้วยนะครับอยากติดตามกดติดตามครับขอพระเจ้าอวยพรหากมีคอมเมนต์อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับพี่น้องก็แสดงความคิดเห็นไปได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ